点都好，只要拍出嚟系靓嘅话咧，我觉得点辛苦都好，都系值得嘅。嗰时嘅日子我ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้เราจะมาร่วมรำลึกถึงนักแสดงสาวผู้มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งเกาะฮ่องกงอย่างองไมหลิงองไมหลิงหรือบาบาร่าองเป็นอดีตนักแสดงหญิงชื่อดังชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเอเชียในยุค80เธอมีผลงานการแสดงซีรีส์ในช่วงปีพ.ศ.2525ถึงพ.ศ.2528หรือคริสตศักราช1982ถึงคริสตศักราช1985และผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอคือการที่เธอได้รับบทเป็นอึ้งยงในซีรีส์จีนฮ่องกงชุดกำลังภายในเรื่องมังกรหยกภาคหนึ่งในปีพ.ศ.2526หรือปี1983ด้วยความสำเร็จเป็นอย่างสูงของเรื่องมังกรหยกเวอร์ชันนี้ทำให้เธอได้รับการยกย่องจากผู้คนมากมายและจากบรรดาสื่อยักษ์ใหญ่ของทั้งฮ่องกงไต้หวันและจีนยกย่องให้เธอคือนักแสดงบทอึ้งยงที่ดีที่สุดและเป็นอึ้งยงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก Longer Forever มาจนถึงปัจจุบันและยังคงไม่มีใครลบสถิติความสำเร็จที่เธอทำไว้ได้ในบทเดียวกันในวาระครบรอบการจากไปขององไมหลิงนางเอกสาวเจ้าของบทอึ้งยงแห่งยุค80ยุคทองของสถานีโทรทัศน์ทีวีบีแห่งฮ่องกงและยังมีข่าวเกี่ยวกับอดีตแฟนหนุ่มของเธอที่เป็นหนุ่มชาวดัตที่เผยตัวว่าเป็นแฟนคนแรกของนักแสดงสาวก่อนเข้าวงการได้ออกมาเผยแพร่บทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตขององไมหลิงในวันที่13พฤษภาคม2528หรือปี1985ก่อนดาราสาวเสียชีวิตจากการลมแก๊สในห้องพักของตัวเองในวันที่14พฤษภาคม2528ขณะที่เธออายุได้เพียง26ปีเท่านั้นเองประวัติย่อองไมหลิงหรือบาบาร่าองเกิดวันที่7พฤษภาคมพ.ศ. 2502หรือปี1959องไมหลิงเกิดที่ฮ่องกงต่อมาเธอได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรตั้งแต่อายุ15ปีโดยอาศัยอยู่กับมารดาที่ได้รับสัญชาติอังกฤษหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์สาขาศิลปะการออกแบบจากมหาวิทยาลัย Central School of Art and Design ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วเธอได้เดินทางกลับมายังฮ่องกงและเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าประกวดนางงามฮ่องกงในปีพ.ศ. 2525โดยได้อันดับที่8จากนั้นได้มีโอกาสแสดงซีรีส์กำลังภายในเรื่องแรกสมิงสาวใจเพชรคู่กับถังเจิ้นเหยี่ยและเยินตะหัวซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักและยังเป็นผลงานที่ทำให้เธอได้พบรักกลางกองถ่ายกับถังเจิ้นเหยี่ยพระเอกของเรื่องนี้อีกด้วยต่อมาผลงานละครเรื่องมังกรหยกภาคหนึ่งในปี2526ที่เธอได้รับบทเป็นอึ้งยงคู่กับหวงเย่อหัวเหมียวเฉวยและหยางพันพานโดยเฉพาะเรื่องหลังนี้ทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นผู้แตกและได้รับความยอดนิยมทั่วเอเชียทั้งในฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียประเทศจีนอินโดนีเซียเวียดนามไต้หวันและประเทศไทยอีกทั้งเธอยังได้รับความนิยมในย่านไชน่าทาวน์ทั้งในอเมริกาแคนาดาและทวีปยุโรปในปีเดียวกันเธอได้รับรางวัลนางเอกยอดนิยมจากซีรีส์ชุดมังกรหยกในเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กฟิล์มเฟสติวัลจากย่านไชน่าทาวน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยังเป็นหนึ่งใน4นักแสดงสาวจอแก้วยอดนิยมแห่งยุค80ในช่วงระยะเวลาเพียง2ปีกว่าเธอมีผลงานซีรีส์10เรื่องอาทิเช่นชอลุเฮียงตอนถล่มวังค้างคาวและเทพบุตรทรนงต่างก็เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความยอดนิยมเช่นกันองไมหลิงเสียชีวิตกระทันหันเมื่อวันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2528ด้วยวัยเพียง26ปีเนื่องจากการฆ่าตัวตายเพราะประชดรักโดยการลมแก๊สในห้องพักของตัวเองหลังจากมีปากเสียงกับแฟนหนุ่มข่าวการเสียชีวิตของเธอโด่งดังมากและสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับแฟนคลับของเธอทั่วทั้งเอเชียพิธีศพของเธอถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามแบบคริสตศาสนามีแฟนๆซีรีส์มาร่วมไว้อาลัยมากมายเป็นประวัติศาสตร์ผู้คนที่ออกมาร่วมส่งขบวนศพเธอข้างทางตามท้องถนนประมาณ 100,000 คนโดยที่ร่างของเธอถูกชาปนกิจและฝังไว้ที่สุสานในเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรทุกวันนี้ยังคงมีแฟนๆจำนวนมากมายที่คิดถึงเธอจะเดินทางไปเยี่ยมหลุมศพของเธอที่อังกฤษเป็นประจำทุกปีในปีพ.ศ. 2548บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนซินร่างครอปส์ที่มีจำนวนสมาชิกมากกว่า100ล้านคนได้เปิดให้สมาชิกโหวตว่าบทบาทของใครที่ประทับใจคนจีนมากที่สุดและองไมหลิงจากบทบาทอึ้งยงเอาชนะเจิ้นเซาฉิวในบทชอนิวเฮียงและโจวันฟะในบทซีหวนเฉียงจากเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ชนะแบบขาดลอยในคะแนนป๊อปปูล่าโหวตในปีพ.ศ. 2549สำนักข่าวซินหัวสำนักข่าวซินหัวเว็บไซต์สำนักข่าวชื่อดังที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนได้ยกย่ององไมหลิงให้เป็นนักแสดงสาวที่สวมบทบาทตัวละครอึ้งยงที่ดีที่สุดและไม่มีนักแสดงสาวคนไหนเทียบชั้นได้
ในปีพ.ศ. 2550หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ Apple Diary ของทั้งฮ่องกงประเทศจีนและไต้หวันต่างคัดเลือกให้เธอเป็นนักแสดงที่สวมบทบาทอึ้งยงที่ดีที่สุดในโลกชนะหมีเสียในบทเดียวกันจากการจัดอันดับ1ใน100นักแสดงที่สวมบทบาทในซีรีส์ชุดนี้ได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในปีพ.ศ. 2553เว็บไซต์ไปตู้ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ชายมากที่สุดอันดับ4ของโลกได้ยกย่ององหมวยหลินเป็น1ใน500นักแสดงที่มีอิทธิพลต่อผู้คนจากวงการบันเทิงทั่วโลกเรื่องราวขององหมวยหลินยังคงเป็นที่สนใจของแฟนคลับทั่วเอเชียโดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่จากความประทับใจในบทบาทการแสดงแม้ดาราสาวจะจากไปนานกว่า31ปีแล้วในแต่ละปีจะมีแฟนคลับแวะเวียนไหว้หลุมศพที่สุสานในเมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษประเทศที่นางเอกสาวใช้ชีวิตอยู่กับแม่ก่อนเข้าวงการบันเทิงที่ฮ่องกงสำหรับบทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายนี้เขียนโดยนักข่าวชื่อเหลียงเผยอี้มีใจความว่าฉันช็อกที่ได้ยินข่าวสลดว่าบาร์บาร่าองค์หรือองค์ไมลิงเสียชีวิตจากแก๊สในบ้านเมื่อคืนนี้มันเหมือนชะตาลิขิตที่ฉันได้ไปบ้านเธอและคุยกับเธอตอน11โมงเช้านั่นเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายฉันใจหายจริงๆในตอนนั้นเธอดูซึมเศร้าจริงๆนั่นแหละใจความและบทสนทนาระหว่างองค์ไมลิงคือฉันไม่เคยคิดว่าเคนถังเจิ้นเหย่และบาร์บาร่าจะเลิกกันได้ฉันรู้สึกว่ามันเริ่มจริงจังตอนที่อ่านข่าวว่าเคนไปเที่ยวทะเลกับนักแสดงหญิงอีกคนเมื่อวันที่12พฤษภาคมฉันจึงโทรหาบาร์บาร่าในตอนเช้าเธอตอบกลับมาว่าทำไมโทรมากวนแต่เช้าอย่างนี้ล่ะคุณต้องการอะไรฉันตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะแวะไปหาอย่านอนต่อเลยไม่งั้นจะเป็นหมูอ้วนจอมขี้เกียจนะก็ได้คุณมาตอนเที่ยงนะจากนั้นฉันไปที่ห้องพักเธอตอน11โมงครึ่งบาร์บาร่าลุกมาแต่งตัวแล้วและถามฉันว่าจะดื่มอะไรไหมฉันสายหน้าและให้เธอดูภาพของเคนกับดาราสาวคนหนึ่งที่ชายหาดฉันถามเธอว่าเห็นภาพนี้หรือยังองค์ไมลินจ้องที่รูปนั้นอยู่ 2-3 วินาทีตอบว่าไม่เคยเห็นฉันยุ่งกับงานถ่ายซีรีส์ทำงานแล้วก็นอนไม่มีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์หรอกและรูปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษสำหรับฉันด้วยเลยฉันเลยตอบกลับไปว่ามันพิเศษก็ตรงที่คุณไม่ไปอยู่ที่นั่นนะสินั่นมันวันเสาร์นะพวกเขาไปว่ายน้ำกันแล้วทำไมเธอไม่ไปองค์ไมลินตอบว่าก็ต้องทำงานนะสิน้ำเสียงของเธอแห้งและหดหูเธอเดินเข้าไปในครัวและชงกาแฟออกมาฉันเงียบไปพักหนึ่งจนเธอกลับเข้ามาในห้องนั่งเล่นแล้วพูดต่อว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยฉันไม่มีเวลาอยู่กับเคนหรือถังเจิ้นเหย่แล้วเขาก็ต้องสนุกกับเพื่อนๆเราเองก็เคยมีเวลาแบบนั้นแต่ถึงฉันไม่ได้ทำงานฉันก็ไม่ไปกับเขาหรอกเพราะฉันไม่ชอบว่ายน้ำฉันบอกเธอว่าแต่การที่คนอื่นเห็นเคนหรือถังเจิ้นเหย่ไปกับดาราสาวคนอื่นมันก็ทำให้คนคิดว่าคุณน่ะเลิกกับเขาแล้วและเขาก็เลยไปมีคนใหม่องค์ไมลินตอบว่าช่างมันเถอะฉันไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันผู้คนเคยคิดว่าฉันเคยควงไมเคิลหรือเมลชูเวย์ที่แสดงซีรีส์คู่กันหลายเรื่องเหมือนกันนั่นแหละทั้งที่ฉันก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยฉันทนได้กับเรื่องข่าวซุบซิบนะฉันถามต่อว่าแต่คุณกับเคนหรือถังเจิ้นเหย่ก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมองค์ไมลินมองไปที่แก้วกาแฟตรงหน้าแล้วตอบช้าๆมันยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้เราเคยไปด้วยกันได้ดีแต่มีหลายเรื่องมากเกิดขึ้นกับฉันด้วยข่าวซุบซิบนี่แหละบางทีคนก็พูดว่าฉันไปแย่งแฟนจากผู้หญิงคนอื่นๆฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรบางทีเพราะว่าฉันเป็นคนสนุกสนานมากไปเขาก็เลยเข้าใจผิดฉันถามว่าคุณหมายถึงชิเมยเชิ่นคนรักของเหมียวชูเวยเหรอองค์ไมลินตอบว่าโอ้นั่นมันนานมาแล้วล่ะเธอเข้าใจผิดคิดว่าฉันอาจจะไปแย่งเมลชูเวย์หรือไมเคิลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับฉันถ้าเธอมาพูดกับฉันตรงๆว่าอย่าใกล้ชิดไมเคิลหรือเมลชูเวย์นั้นจะทำให้ฉันรู้สึกดีซะกว่าเธอแอบไปบ่นลับหลังทำให้ฉันไม่สบายใจเลยตอนนั้นองค์ไมลินดูซึมเศร้าและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงว่าฉันรู้สึกอึดอัดและสับสนความสัมพันธ์ที่ไม่มีทางออกฉันพยายามทำใจให้มุ่งไปที่งานแต่ก็ทำไม่ได้ฉันพูดกับเธอว่าถ้างั้นก็อย่าฝืนต่อไปเลยเธอสายหน้าและพูดว่ารักนะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตหรอกฉันคิดว่าฉันแค่มีความรู้สึกกับเขาอยู่บ้างแต่ข้อขัดแย้งของเราก็เพิ่มขึ้นฉันถามต่อว่าข้อขัดแย้งอะไรกันบาร์บาร่าตอบว่ามันก็เรื่องจุกจิกรายวันบางทีเราก็มีเวลาให้กันเพียงพอไม่ได้เคลียร์เรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะ กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีนี่อาจลิขิตไว้แล้วว่าฉันกับถังเชิญเหย่คงไม่ได้คู่กันองค์ไมลินนิ่งอึ้งราวกับเป็นรูปปั้นบรรยากาศตอนนั้นเย็นเฉียบเพราะเสียงของเธอฉันรู้สึกได้ถึงความกดดันองค์ไมลินพูดต่อว่าฉันก็แค่ต้องการมีความทรงจำสวยงามเหมือนเมื่อตอนเข้าประกวดมิสฮ่องกงพอต่อมาที่ฉันเข้ามาทีวีบีก็ยังคิดอยู่ว่าจะทิ้งทุกอย่างแล้วกลับอังกฤษ
แล้วกลับอังกฤษดีไหมถ้าผลงานล้มเหลวแต่ฉันไม่เคยคิดว่าจะมาเจอเรื่องอึดอัดแบบนี้เลยฉันทักเธอว่าคุณดูมีอารมณ์เปราะบางนะฮงเหมยลินตอบว่าใช่ฉันเป็นคนที่มีอารมณ์เปราะบางมากนะบางทีก็รู้สึกซึมเศร้าขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นบ่อยมากๆเธอเงยหน้าขึ้นและจ้องฉันพร้อมกล่าวว่าฉันไม่มีความสุขเอาซะเลยแหละฉันจึงพูดว่าคุณจะบอกฉันว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปต่อไม่ได้ใช่ไหมและทำไมคุณไม่เลิกกับเขาล่ะแล้วก็ปลีกตัวออกมาจากความวุ่นวายนั่นซะยังจะดีกว่าพอฉันพูดจบองค์เมลินมีสีหน้าตะลึงเงินงันอาจเพราะเธอไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนและเพิ่งจะคิดในจังหวะที่ฉันบอกเธอแต่จากนั้นเธอก็ถอนหายใจเฮือกและพูดว่าฉันน่ะเป็นคนหัวเก่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะไม่เหมือนการเปลี่ยนหนังสืออ่านมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับฉันฉันยังอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้แต่มันรบกวนจิตใจของฉันมากฉันยังพูดต่อไปว่าอย่าไปจมอยู่กับความสัมพันธ์นี้เลยมีชีวิตให้มีความสุขในวันนี้ดีกว่าไม่ใช่ต้องรอพรุ่งนี้องค์เมลินตอบว่าปล่อยมันไปเถอะฉันต้องคิดในแง่ดีไว้ก่อนเพียงแต่ยังรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยฉันสังเกตว่าองค์เมลินผอมลงทุกทีแก้มตอบมากเธอบอกฉันว่าเป็นเพราะไม่อยากกินอะไรอาจเพราะเธอไม่มีญาติและเพื่อนที่จะคอยฟังเธอมีเพียงพี่สาวบุญธรรมที่เธอเคยคุยด้วยทำให้เธอดูโดดเดี่ยวเดียวดายเอามากๆฉันมองนาฬิกาตอนนั้นเที่ยงครึ่งแล้วองค์เมลินพูดขึ้นว่าต้องขอโทษด้วยนะที่ชวนเธอมากินข้าวด้วยแต่เรากลับไม่ได้กินอะไรเลยและฉันก็ต้องกลับไปถ่ายซีรีส์ต่อที่ทีวีบีแล้วฉันถามเธอว่าจะให้ฉันไปซื้ออะไรมาให้เธอกินไหมเธอสายหน้าบอกว่าไม่อยากกินอะไรเลยฉันจึงถามเธอว่างั้นพรุ่งนี้ล่ะฉันจะมาถ่ายรูปเธอในชุดที่ใส่สำหรับหน้าร้อนองค์เมลินตอบว่าได้สิให้โทรมาตอน5 ทุ่มหลังจากกลับจากงานแล้วนะหลังจากคืนนั้นฉันโทรหาเธอตอน5 ทุ่มครึ่งเสียงโทรศัพท์ดังอยู่นานแต่ไม่มีคนตอบฉันจึงโทรหาเธอทุกๆ10 นาทีจนถึง1:30ฉันเลยเลิกโทรจากนั้นในเช้าวันใหม่สตีเฟนชาวส่งองค์เมลินไปโรงพยาบาลเขาบอกตำรวจว่าองค์เมลินโทรหาเขาและพูดทำนองว่าการมีชีวิตอยู่นั้นยากเหลือเกินเธอเหนื่อยแล้วที่จะอยู่ต่อไปแสดงว่าตอนที่ฉันโทรไปหาเธอนั้นเธอสลบด้วยพิษแก๊สหรือสิ้นลมไปแล้วองค์เมลินหรือบาบาร่าองค์เสียชีวิตในวันที่14 พฤษภาคมพ.ศ. 2528หรือปี1985นี่คือบทสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายขององค์เมลินและเหลียงเผยอี้เรียบเรียงและเขียนบทสัมภาษณ์โดยเหลียงเผยอี้ผู้ที่เป็นนักข่าวบันเทิงที่นำบทสัมภาษณ์ขององค์เมลินกับเขามาเผยแพร่ให้เราได้รู้อีกมุมขององค์เมลินถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเราคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกับเธอบาบาร่าองค์เมลินสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายเพื่อนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ